เปิดคำพูดอีสเตอร์หลังรู้ความจริงมิโมไม่อยู่แล้วสงสารจับใจกระติกที่เป็นทั้งผู้จัดการและเพื่อนรักของแตงโมโดยทางกระติกได้เดินทางมาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายมาก่อนที่พิธีจะเริ่มโดยมีการหอบช่อดอกไม้พร้อมกับเขียนการ์ดมาให้เพื่อนรักจากนั้นก็เดินทางเข้าไปด้านในวางดอกไม้เสร็จกระติกก็รำไห้ใช้เวลาอยู่ในงานประมาณ10กว่านาทีก่อนจะเดินทางกลับออกไปล่าสุดพอไปส่องในไอจีของกระติกก็พบว่าเจ้าตัวมีการโพสต์รูปภาพคู่กับแตงโมมากมายซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนนั้นเคยไปเที่ยวเคยไปทำงานด้วยกันนอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นไร้ยาวความรู้สึกถึงเพื่อนด้วยโดยได้ระบุว่าโมกูคิดถึงมึงนะคิดถึงมากๆด้วยขอบคุณพระเจ้านำพาเรามาพบกันเป็นเวลาเกือบ20 ปีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันสนุกด้วยกันทุกไปด้วยกันผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆกูดีใจนะที่กูได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึงและมึงก็ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกันแบ่งปันน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะกูกับมึงมันมากกว่าเพื่อนมันคือครอบครัวความทรงจำเหล่านี้มันมีค่ามากๆวันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้วมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในดินแดนสวรรค์รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของมึงจะอยู่ในใจกูเสมอกูเสียใจที่กูดูแลมึงได้ไม่ดีพอกูอยากให้มึงได้เห็นมากๆเลยนะว่าทุกคนเขารักและคิดถึงมึงมากกันขนาดไหนแต่มึงคงรับรู้ได้แหละเนอะไม่ต้องห่วงเรื่องอีสเตอร์นะกูจะดูแลนางอย่างดีที่สุดจะดุนางให้น้อยลงตามที่มิโมบอกลูกสาวฝากบอกนะว่าขอให้มีความสุขหลับให้สบายนะคะหลับให้สบายนะโมมึงสู้มามากแล้วกูอีสเตอร์รักมึงมากนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ